สวัสดีค่ะป้าแก้ว UK นะคะวันนี้ออกคลิปนี้มาเกี่ยวกับเรื่องสแกมเมอร์อาชีพสแกมเมอร์ขออ่านนะคะเพราะว่าเขียนไว้แล้วสาวๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าสแกมเมอร์คืออะไรเพราะยังเห็นเข้ามาถามป้าแก้วอยู่เรื่อยๆว่าป้าแก้วขาสแกมเมอร์คืออะไรคะสแกมเมอร์เอาแบบรวบรัดตัดความง่ายๆเลยนะคะก็คือไอ้นิโกเน้นย้ำนะคะนิโกที่เร็วๆที่มาหลอกลวงไม่เกี่ยวกับกลุ่มผิวสีหรือสามีของใครที่เป็นผิวชาวผิวสีนะคะก็คือไอ้คนที่ตัวดำๆใจดำๆที่เอารูปของคนอื่นที่เป็นฝรั่งหนุ่มหล่อๆเฟี้ยวๆหุ่นล่ำๆหรือไม่ก็พวกที่หน้าที่การงานดีๆแต่งตัวดีๆมาหลอกคุยกับเราพวกนี้มันจะไม่ค่อยชอบเปิดกล้องนะคะจะคุยผ่านตัวอักษรอย่างเดียวแล้วก็จะเขียนมาแบบยืดยาวมากเพราะว่ามันก๊อปปี้ข้อความมาส่งให้สาวๆหลายๆคนพร้อมๆกันนะคะหรือถ้ามันเปิดกล้องก็คือมันจะทำเป็นวิดีโออัดเอาไว้พวกนี้จะไม่มีการโต้ตอบกลับมานะคะเพราะว่ามันจะอัดแบบซ้ำๆกันเราต้องสังเกตดูดีๆแล้วก็จะมีข้ออ้างต่างๆนานาเพื่อเอามาหลอกเงินเอาหลอกเอาเงินจากเราลากเราไวมากอยากแต่งงานอยากใช้ชีวิตอยู่กับเราทั้งที่ไม่เคยอยากขอดูเบ้าหน้าเราเลยว่าเราสวยแค่ไหนนะคะและสุดท้ายก็จะมีอีเมียคนไทยของมันโทรมาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่มันอุปโลกขึ้นมาแล้วแต่ว่ามันจะเป็นเจ้าหน้าที่อะไรเจ้าหน้าที่ชิปปิ้งเจ้าหน้าที่จากตม.หรืออะไรก็ต่างๆนานาที่มันจะตอแหลมานะคะคือเราต้องบอกตัวเองถ้าเราไม่อยากโดนหลอกก็คือถ้าเราไม่โลภไม่หลงคารมไม่หลงรูปหล่อของมันแล้วก็เชื่อฟังคำเตือนของเพื่อนๆเราก็จะไม่กลายเป็นคนโง่ให้คนอื่นด่าเราว่าอีนี่คนโง่เลยนะคะเดี๋ยวนี้มันทำกันเป็นล่ำเป็นสันมากมีอยู่ทุกที่ในช่องทางแชทก่อนแทงโก้ใน LINE ใน Facebook ในเว็บหาคู่ต่างๆมันจะลงทุนจ่ายเงินค่าสมาชิกเว็บด้วยนะคะเดี๋ยวนี้เอากับมันดิเพื่อจะเข้ามาหาเหยื่อได้ง่ายๆหลอกลวงได้ง่ายๆเดี๋ยวนี้ใครที่ไม่โดนสแกมเมอร์หลอกหรือว่าทักทายเข้ามาถือว่าคุณโคตรเชยเลยเอาล่ะค่ะบางคนรู้ทั้งรู้ว่ามีพวกนี้อยู่แต่ก็ยังหลงเชื่อคำหวานและหน้าหล่อๆที่มันเอามาหลอกลวงเงินทองของมีค่าที่มันถ่ายจากเน็ตจากดาวอังคารไหนก็ไม่รู้มาหลอกลวงแล้วก็อยากได้ของมันแล้วก็จะคิดว่าตัวเองไม่โชคร้ายแน่ๆที่จะโดนหลอกเพราะฉันเก่งฉันแน่ฉันเจ๋งพวกนี้ล่ะค่ะโดนมานักต่อนักแล้วแล้วก็ส่วนมากก็ถ้าไม่มีเงินก็จะเอารถไปจำจะขายที่นาไปกู้หนี้ยืมสินจากเพื่อนๆมาหรือว่าลงทุนกู้เงินดอกร้อยแล้วเท่าไหร่ก็จะเอาเพราะว่าคิดว่าผู้ชายจะต้องส่งมาให้แน่นอนในเร็ววันนะคะสุดท้ายเป็นไงอ่ะซวยดิก็เข้าใจนะคะว่าอยากมีผัวแต่มันก็ต้องมีสติกันบ้างไม่ใช่ว่าจะหลงไม่ฟังคำทัดทานของคนอื่นเลยใครหน้าไหนมาเตือนก็จะมองว่าเขาเสือกแล้วก็จะหาว่าเขาอิจฉาริษยาตัวเองเขาจะอิจฉาคุณทำส้นตึกอะไรคะคุณต้องคิดดีๆนะคะข้อนี้ดังนั้นจงตั้งสติอย่าโลภอย่าอยากได้ของคนอื่นมันจะรวยล้นฟ้าแค่ไหนจะเดือดร้อนแค่ไหนจะรักเรามากแค่ไหนลูกมันจะตายแม่มันจะตายหาก็ปล่อยให้มันไปเพราะว่าถ้าคุณช่วยมันก็จะหัวเราะเยาะคุณนะคะเอาล่ะค่ะทีนี้มาดูว่าวิธีการดูพวกเวรตะไลนี้ง่ายๆอย่างไรคือ1พอมันมาทำความรู้จักบอกมันให้เปิดกล้องเลยหรือถ้าไอ้ผู้ชายหน้าไหนมีข้ออ้าง108,009ว่าไม่อยู่นู่นอยู่นี่อะไรไม่ต้องไปคุยเสียเวลาสะบัดบ๊อบใส่หาตั้งหน้าตั้งตาหาคุยกับคนใหม่ดีกว่านะคะ2การเปิดกล้องคุณต้องดูให้ดีๆไม่ใช่ว่าแค่เปิดแว๊บๆๆๆๆๆแล้วอ้างต่างๆนานาว่าเน็ตใหม่ดีอยู่ที่ทำงานเกรงใจเจ้านายหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็เลิกคุย
ผู้ชายมีเยอะค่ะไม่ต้องไปง้อพวกมัน 3. พวกที่อยู่ประเทศหนึ่งแต่มีเหตุให้มันต้องไประเหตุไปทำงานอีกประเทศหนึ่งไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียอัฟกันหรือว่าอ้างว่าทำงานขุดเจาะบ่อน้ำมันอยู่ที่ไหนก็ได้ที่ดาวอังคารที่พระจันทร์โลกพระจันทร์หรือว่าไปทำราชการรับอะไรต่างๆนานาพวกนี้ส่งมาได้แค่เมลจะคุยได้แค่เมลอันนี้ก็ไม่ต้องไปคุยกับมันนะคะเสียเวลาค่ะข้อ4ถ้าเขามาติดต่อเราที่ Facebook หรือที่เว็บหาคู่หรือช่องทางแชทต่างๆแต่เสือกอ้างว่าเฟซนี้เมลนี้อะไรต่างๆที่ติดต่อเราในครั้งแรกไม่สะดวกใช้สำหรับการใช้งานเท่านั้นหรืออะไรก็ตามแล้วแต่เหตุผลที่มันจะอ้างนะคะมันบอกว่าสะดวกที่จะย้ายไปคุยกันอีกที่อื่นก็ไม่ต้องไปคุยกับมันค่ะเสียเวลาในการหาผัวนะคะข้อ5คนเรานะเอาตรรกะง่ายๆเลยคุยกันครั้งแรกมันก็ต้องอยากเห็นเบ้าหน้าของกันละกันว่าไอ้คนที่เราคุยอยู่มันจะหน้าตาอย่างไงแบบไหนใช่ไหมคะไม่ต้องกลัวค่ะว่าภาษาเราไม่เก่งไม่ดีเปิดกล้องมาจะคุยกันไม่รู้เรื่องเอาปลอดภัยไว้ก่อนก็คือต้องเห็นหน้ามันก่อนนะคะอันนี้อย่าเอาประสบการณ์จากเมื่อหลายๆปีที่แล้วมารวมกันนะคะเพราะว่าเมื่อหลายปีก่อนไม่มีพวกเลวๆแบบนี้เยอะแต่เดี๋ยวนี้มีเยอะมากผู้ชาย10คนที่เข้ามาทักเราก็จะมีสัก1คนที่ไม่ใช่พวกหลอกลวงนะคะหวังว่าคงมีคนอ่านบ้างนะคะแล้วก็เอาไปคนอ่านหรือคนที่ฟังเรื่องที่ป้าแก้ว UK เอามาลงบ้างนะคะเพื่อที่เราจะได้เอาไประมัดระวังตัวคุณเชื่อไหมว่ามีผู้หญิงที่โดนพวกนี้หลอกทุกวันและวันละหลายๆคนมันประกอบอาชีพเนี้ยเป็นล่ำเป็นสันมากเพื่อที่จะหลอกเอาเงินจากผู้หญิงที่ต้องการรักแท้ต้องการสามีต่างชาติต้องการมีครอบครัวดีๆแล้วก็มันก็มาหลอกในรูปแบบเดิมๆเก่าๆสเต็ปเดิมซ้ำไปซ้ำมาแต่ว่ามีผู้หญิงอีกมากมายที่ไม่รู้แล้วก็ลงโอนเงินให้มันจริงๆอันเนี้ยเรามีพี่มีน้องเราก็ต้องบอกเตือนๆกันไปนะคะเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็เป็นกรรมของเขานะคะสำหรับคนที่มีสามีดีๆที่เป็นคนผิวสีอย่าเพิ่งร้อนตัวนะคะคลิปนี้ไม่ได้ด่าคนดีค่ะด่าพวกเร็วพวกสแกมเมอร์เท่านั้นนะคะขอบคุณค่ะป้าแก้ว UK